ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเขาบอกมีกุฎุมพีคนหนึ่งอยู่ในแคว้นกาสิกคามนั่นแหละไปที่ตลาดก็ไปนั่งอยู่ในตลาดเห็นผู้ชายคนหนึ่งเขาพาภรรยาเขามาเดินไปก็คือเข้าไปในตลาดใช่ไหมคนไปจ่ายตลาดคนมีคู่ก็พาคู่เข้าไปใช่ไหมไอ้ชายคนนี้ก็เลยมองเห็นผู้หญิงคนนั้นที่เลยโฉมก็เลยคิดตกหลงรักเมียคนอื่นเขาแล้วก็เลยหวนคิดว่าโอ้โหไอ้ความโลภตัวนี้มันร้ายกาจมากมันจะโยนเราไปในนรกในอบายมีใจสลดบรรลุปัจเจกโพธิญาณสถิตอยู่ในอากาศแสดงธรรมก็เลยเหาะไปเงื้อมเขามูลกะโอ้เนาะมีใจคิดชอบภรรยาชาวบ้านเขาหน่อยเดียวแค่นั้นน่ะสังเวชใจบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยโอ้แสดงว่าคนมีบุญน่ะเนาะอีกเรื่องหนึ่งมีพ่อกับลูกคู่หนึ่งเขาเป็นชาวกาสิกคามเหมือนกันเขาก็เดินทางร่วมกันนะพ่อกับลูกทีนี้ในระหว่างทางเนี่ยก็มีป่าในป่านั้นก็มีโจรป่าซุ่มกันอยู่ที่ปากดงพวกโจรนั้นถ้าจับบิดากับบุตรได้ก็เอาลูกไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยให้บิดาไปด้วยสั่งว่าเจ้าจงไปนำทรัพย์มาไถ่บุตรของท่านเถิดถ้าหากว่าจับพี่น้องได้สองคนก็ยึดน้องชายเอาไว้ปล่อยพี่ชายไปถ้าหากว่าจับอาจารย์ได้ก็ปล่อยลูกศิษย์ไปยึดเอาอาจารย์ไว้แล้วก็ปล่อยอันเตวาสิกไปเพราะพวกลูกศิษย์ก็จะไปเอาทรัพย์มาไถ่ตัวอาจารย์ไปด้วยความโลภในวิชาความรู้ครั้งนั้นพ่อกับลูกนั้นก็รู้ว่าไอ้พวกโจรเนี่ยซุ่มอยู่ที่ตรงนั้นก็เลยทำกติกากันว่าเออเอ็งเนี่ยอย่าเรียกข้าว่าพ่อนะชวนกันโกหกกันนะพ่อลูกก็ชวนกันมุสาว่าเอ็งอย่าเรียกข้าว่าพ่อนะถึงข้าก็ไม่เรียกเอ็งว่าลูกในเวลาถูกพวกโจรจับได้แล้วเขาถามว่าแกเป็นอะไรกันก็ต่างคนต่างพูดมุสาทั้งที่รู้แล้วก็แกล้งตอบว่าไม่ได้เป็นอะไรกันเอ็งก็ไม่ได้เป็นลูกของข้าข้าก็ไม่ได้เป็นพ่อของเอ็งอย่างนั้นอ่ะเรามาเล่นละครตบตาโจรสักพักหนึ่งดีกว่าทีนี้เมื่อทั้งคู่เนี่ยเดินออกไปพ้นดงก็คือไม่ได้เป็นอะไรกันนะจะจับเรียกค่าถ่ายก็ไม่รู้จะให้ใครมาถ่ายคืนก็เลยปล่อยไปให้พ้นดงทีนี้เมื่อไปยืนอาบน้ำในเวลาเย็นลูกชายก็ชำระศีลของตนมาใคร่ครวญพิจารณาถึงศีลเห็นมุสาวาทนั้นเข้าอ้าไปหลอกโจรมานี่ก็เลยคิดว่าไอ้บาปอันนี้เมื่อเจริญขึ้นจักโยนเราไปในนรกไปแน่แท้กรรมสักตาเนี่ยเกิดขึ้นก่อนนะอันดับแรกโอ้โหสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนจริงๆเนี่ยเราปล่อยใจให้เป็นบาปไปโกหกเข้าบ่อยๆอย่างนี้เข้าตกนรกแง่ๆเลยเสร็จแล้วพอกรรมสักตาเกิดขึ้นมากพิจารณากิเลสนั่นแหละแล้วก็พิจารณาธรรมะนั่นแหละเจริญวิปัสสนาทำปัจเจกโพธิญาณให้สำเร็จได้บรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าตรงนั้นแหละแล้วก็สถิตอยู่ในอากาศแสดงธรรมให้พ่อฟังเหาะไปยังเงื้อมเขานันทมูลกะเหมือนกันยังมีอีกเรื่องหนึ่งว่ามีอีกคนหนึ่งเป็นนายอำเภอในข้าเล่าประวัติพระปัจเจกพุทธเจ้า5องค์นะเป็นนายอำเภออยู่คนหนึ่งในกาสิกคามนั่นแหละทีนี้ก็บังคับให้คนฆ่าสัตว์ครั้งในเวลากระทำพลีกรรมมหาชนก็ประชุมแล้วก็กล่าวกับเขาว่าเจ้านายครับเราต้องการฆ่าเนื้อและฆ่าหมูเป็นต้นทำพลีกรรมแก่หมูยักษ์บ้างเถิดครับการนี้เป็นการแห่งพลีกรรมคล้ายๆกับสมัยนี้ก็โอ้ฤดูนี้เป็นฤดูเส้นสวงเหมือนกันเถอะจะต้องเอาไก่เอาหมูเอาเนื้อเอาอะไรมาเส้นก็เลยกล่าวว่าเออพวกท่านจงกระทําแบบอย่างที่เคยกระทํามาในครั้งก่อนเถอะเมื่อก่อนเคยทํายังไงก็ทํากันไปพวกมนุษย์พวกลูกน้องก็ไปทําปานาติบาตมากมายมหาศาลเขาก็เลยมองเห็นปลาและเนื้อเป็นอันมากมองเห็นสัตว์ตายเนื้อตายเนี่ยที่กําลังจะถูกฆ่ามากก็รําคาญใจขึ้นมาร้อนใจขึ้นมาโอ้โหมนุษย์เหล่านี้ที่ฆ่าสัตว์มีประมาณเท่านี้จักฆ่าตามคำของเราผู้เดียวเท่านั้นเอ้เราเนี่ยเป็นคนอนุญาตนะเขาจึงฆ่าอย่างนี้แล้วก็ยืนพิงช่องหน้าต่างเจริญวิปัสสนาทำปัจเจกโพธิญาณให้เกิดสถิตในอากาศแสดงธรรมแล้วก็ไปเงื้อมเขามูลกะเป็นนายอำเภอนะอนุญาตให้เขาฆ่าสังเวชใจโอ้เราเนี่ยบาปมากมายมหาศาลอนุญาตให้เขาฆ่าสังเวชใจแล้วก็เลยเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นแหละแต่การเจริญวิปัสสนานะผู้ที่เข้าใจแล้วต้องไม่ลืมว่าการเจริญนั้นต้องเป็นไปตามนัยยะแห่งปริญญา3จึงจะเป็นการเจริญวิปัสสนาอีกผู้หนึ่งก็เป็นนายอำเภอในแคว้นกาสิกะเหมือนกันทีนี้นายอำเภอของเขาเนี่ยเขาเป็นนายอำเภอที่เคร่งครัดห้ามการซื้อขายน้ำเมาอย่างกวดขันอำเภอของเขาไม่ให้มีการกินเหล้าเมายาไม่ให้มีการซื้อขายเหล้ามหาชนก็พากันถามว่าเจ้านายขอรับเมื่อก่อนเวลานี้เป็นเวลางานที่เรียกว่าสุราฉันที่เรียกว่าสุราที่ดื่มกันในวันมหรสพพวกผมจะทำอย่างไร
มันเป็นประเพณีในการดื่มเหล้าอ่ะเจ้านายในช่วงนี้ทำไงดีก็เลยบอกเออพวกท่านก็ทำเป็นเหมือนเก่านั่นแหละมนุษย์ก็พากันทำมหรสพดื่มสุราก็เมากันนะกินเหล้าเมาแล้วทำไงก็ทะเลาะกันดิจนมือแตกหัวแตกขาหักเท้าหักก็ทุบตีกันบางคนก็หูฉีกทะเลาะกันมากอ่ะถูกจองจำด้วยศีลไหมใครที่ทะเลาะกันอ้าวตำรวจก็จับไปจับไปก็ปรับนายอำเภอคนนั้นเนี่ยเห็นแล้วก็คิดว่าถ้าหากว่าเราไม่อนุญาตคนเหล่านี้ก็ไม่ประสบทุกข์เขาก็รำคาญใจว่าโอ้ด้วยเหตุแทงเท่านี้เนี่ยเราเป็นเจ้าคนนายคนถ้าปล่อยให้เขาทำบาปอกุศลอย่างเงี้ยบาปที่เราปล่อยให้เขาทำกันเนี่ยตกนรกแง่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนพิงช่องหน้าต่างเจริญวิปัสสนาบรรลุปัจเจกโพธิญาณแล้วก็สถิตอยู่ในอากาศแสดงธรรมว่าพวกท่านอย่าเป็นผู้ประมาทเถิดแล้วก็เหาะไปยังเงื่อมเขานันทมูลกะเหมือนกันวันเวลาผ่านไปพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์นั้นต่างก็เหาะลงที่ประตูกรุงพาราณสีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไปอยู่ในกลุ่มของพระอรหันต์ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามธาตุใช่มั้ยฝูงช้างก็ไปอยู่กับช้างม้าก็ไปอยู่กับม้าคนขี้เหล้าก็ไปอยู่กับคนขี้เหล้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไปอยู่ร่วมกันกับพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อถึงเวลาพิกขาจารย์ล้วนแต่นุ่งห่มผ้าเรียบร้อยเที่ยวโปรดสัตว์ด้วยอิริยาบถมีการก้าวไปข้างหน้าเป็นต้นอันน่าเลื่อมใสเพราะว่าพระอรหันต์ท่านเดินด้วยจิตใจที่มั่นคงจิตใจท่านสำรวมไม่หวั่นไหวก็เดินไปจนถึงประตูวังพระราชาก็ทอดพระเนตรเห็นพระคุณเจ้าเหล่านั้นคือเห็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทรงมีจิตเลื่อมใสนิมนต์ให้เข้าไปสู่พระราชนิเวศล้างเท้าทาด้วยน้ำมันหอมอังคาดคือประเคนด้วยขาชนียะโภชนียะอันประณีตประทับนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็เลยถามว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญบรรพชาในปฐมวัยของพระคุณเจ้าทั้งหลายดูช่างงดงามจริงโอ้แปลกนะพระคุณเจ้าทำไมนะบวชตั้งแต่ยังหนุ่มกันเลยว่างั้นเมื่อจะบรรพชาในวัยนี้คนอายุขนาดนี้เขาไม่น่าบวชกันหรอกแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายก็บวชต่างเห็นโทษในกามอย่างไรกันนะอะไรเป็นอารมณ์ให้พระคุณเจ้าบวชอาศัยเหตุอะไรทำให้บวชเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระปัจเจกก็เลยเล่าให้พระราชาฟังคนละเรื่องลำดับเรื่องเหมือนที่ว่าไปแล้วว่าอาตมาภาพเป็นเพื่อนของชายคนหนึ่งได้ดื่มน้ำของเพื่อนที่เขาไม่ได้ให้เพราะเหตุนั้นเนี่ยในภายหลังอาตมาภาพเลยรังเกียจว่าเราเนี่ยทำบาปไปแล้วอย่าได้ให้บาปอย่าได้กระทำบาปต่อไปอีกเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาภาพจึงบวชกลัวจะทำบาปอีกก็เลยเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยกลัวจะมีบาปอีกว่างั้นพระปัจเจกอีกองค์นึงก็บอกว่าความพอใจบังเกิดขึ้นแก่อาตมาภาพเพราะเห็นภรรยาคนอื่นแอบรักเมียเขาอ่ะนะเพราะเหตุนั้นภายหลังอาตมาภาพก็เลยรังเกียจว่าเรานี่ได้ทำบาปนั้นไว้แล้วอย่าได้กระทำบาปนั้นอีกต่อไปเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาภาพก็เลยบวชพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอีกองค์นึงก็บอกว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรโจรทั้งหลายเนี่ยจับโยมบิดาของอาตมาภาพไว้ในป่าอาตมาภาพถูกโจรเหล่านั้นถามทั้งที่รู้อยู่ก็แกล้งพูดถึงโยมบิดานั้นเป็นอย่างอื่นคือหลอกว่าเขาไม่ได้เป็นพ่อเพราะเหตุนั้นภายหลังอาตมาภาพจึงรังเกียจว่าเราได้ทำบาปไว้แล้วอย่าได้ทำบาปนั้นอีกต่อไปเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาภาพจึงบวชพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่สี่ก็เล่าว่าเมื่อพลีกรรมชื่อว่าโสมยาฆะปรากฏแล้วในมนุษย์ทั้งหลายก็พากันกระทำบาปกรรมคือพากันทำปานาติบาตการฆ่าสัตว์อาตมาภาพก็ยอมอนุญาตให้เขาฆ่าสัตว์กันเพราะเหตุนั้นภายหลังอาตมาภาพก็เลยรังเกียจว่าเราได้ทำบาปนั้นไว้แล้วอย่าได้ทำบาปนั้นอีกต่อไปเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาภาพจึงบวชพระปัจเจกองค์สุดท้ายก็บอกว่าในการก่อนชนทั้งหลายในหมู่บ้านของอาตมาภาพสำคัญสุราและเมรัยว่าเป็นน้ำหวานจึงได้พากันดื่มน้ำเมาแล้วก็พากันชี้ผายชนเป็นอันมากอาตมาภาพจึงยอมอนุญาตให้แก่พวกเขาเรียกว่าน้ำเหล้าน้ำเมาเนี่ยเป็นน้ำที่เป็นไปเพื่อความชีพหายว่างั้นเพราะเหตุนั้นอาตมาภาพก็เลยรังเกียจว่าเราได้ทำบาปไปแล้วอย่าได้ทำบาปนั้นอีกต่อไปเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาภาพจึงออกบวชพระปัจเจกก็เล่าประวัติให้ฟังคนละคาถาคนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องให้ฟังพระราชาพอฟังพระธรรมเทศนาของพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นก็มีใจเลื่อมใสก็เลยถวายผ้าจีวรและยารักษาโรคแล้วก็ส่งพระปัจเจกพุทธเจ้าแม้พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ทำอนุโมทนาแก่ท้าวเธอก็พากันไปในที่นั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพ
พระราชาก็เลยเบื่อหน่ายไม่ยินดีในวัตถุกามทั้งหลายพระราชาเนี่ยพอฟังเออเนาะพระปัจเจกกับพุทธเจ้าทั้ง5องค์เหล่านี้เขาได้เหตุนิดๆหน่อยๆเขาก็ถึงความสลดสังเวชใจพระราชานี่ก็ชักเบื่อหน่ายเห็นโทษของกามทั้งหลายแล้วเสวยภักยาหารอันมีรสต่างๆก็ไม่ได้ทรงเรียกมิได้ทรงทอดพระเนตรพวกสตรีเลยโอ้ยมเหสีไม่มองงั้นแหละชักเบื่อหน่ายเข้าไปทุกทีมีจิตใจเบื่อหน่ายก็เลยเข้าไปในห้องอันทรงสิริประทับนั่งกระทำกสิณบริกรรมที่ฝาสีขาวก็นั่งดูฝาเรือนอ่ะนะฝาปราสาทก็เหมือนกับเรามีกำแพงบ้านก็นั่งมองกำแพงอย่างเดียวทรงทำฌานให้เกิดดูกำแพงเสร็จแล้วก็ใส่ใจในกสิณเจริญกสิณจนได้ฌานพระราชานี้ก็ทำกสิณบริกรรมแล้วก็ได้ฌานพอบรรลุฌานก็เลยติเตียนกามว่าหน้าติเตียนแท้ซึ่งกามเป็นอันมากมีกลิ่นเหม็นมีเสี้ยนน้ำมากกามเนี่ยเป็นสิ่งที่มีศัตรูมากว่างั้นเราซ่องเสพอยู่ไม่ได้รับความสุขเช่นนั้นโอ้ยพระโทษของกามนี่แหละทำให้ก่อทุกข์ก่อโทษมากมายมหาศาลพระอัครมเหสีของพระราชาก็เลยคิดว่าเอ๊พระราชาพระองค์นี้สดับธรรมกถาของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วก็ทรงมีท่าทางเบื่อหน่ายไม่ได้ตรัสกับพวกเราเลยเอ๊พระราชาที่ช่วงนี้แปลกนะไม่เห็นมาคุยกับพวกเราเลยอย่างนั้นสนมกำนันก็พูดคุยกันฝ่ายพระนางมเหสีนี่ก็เสด็จเข้าไปในตำหนักอันทรงสิริแล้วก็คอยจับดูซิเอ๊พระราชาช่วงนี้พูดอะไรบ้างพอเข้าไปถึงทวารตำหนักอันทรงสิริประทับยืนอยู่ที่ประตูอุทยานฟังเสียงของพระราชากำลังติเตียนกามติเตียนโทษของสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่างนี้ก็เลยเข้าไปพูดว่าข้าแต่ทูลกับหม่อมพระองค์นี้ติเตียนกามความสุขที่เช่นกับกามมาสุขไม่มีหรือและก็พรรณนาความสุขของกามให้พระราชาฟังว่ากามทั้งหลายนี่มีรสอร่อยมากสุขอื่นยิ่งกว่ากามไม่มีคนเหล่าใดซ่องเสพกามทั้งหลายคนเหล่านั้นก็เข้าถึงสวรรค์โอ้ยถ้ามีแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมากๆไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวก็ไปสวรรค์กันแล้วพระโพธิสัตว์เจ้าพอได้ฟังอย่างนั้นก็ติเตียนว่าเฮ้ยเจ้าจงย่อยยับไปเสียเถิดเจ้าคนถอยพูดอะไรเหมือนกันขึ้นชื่อว่าความสุขในกามทั้งหลายมีที่ไหนเพราะกามทั้งหลายมีแต่วิปริณามทุกข์ทั้งนั้นวิปริแปลว่าแปรปรวนหาความยั่งยืนไม่ได้หรอกฉะนั้นความสุขในสีความสุขที่อาศัยรูปอาศัยสีเมื่อสีแปรปรวนไปความสุขเหล่านั้นอ่ะจะเหลือไหมความสุขที่อาศัยเสียงเมื่อเสียงแปรไปความสุขเหล่านั้นจะเหลือไหมความสุขที่อาศัยกลิ่นถ้ากลิ่นนั้นหมดไปความสุขเหล่านั้นจะเหลือไหมเพราะฉะนั้นกามทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสมีแต่ความแปรปรวนมีแต่ความไม่จีรังยั่งยืนมั่นคงถาวรอะไรแล้วพระองค์ก็กล่าวว่ากามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยทุกอื่นยิ่งกว่ากามไม่มีชนเหล่าใดซ่องเสพกามทั้งหลายชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกพระราชาเนี่ยโอ้โหฟังเนี่ยสนใจในเรื่องนรกมากเพราะว่าถ้าหากว่าจิตใจหมกมุ่นในรูปเสียงกลิ่นรสมากๆนะใจมันไม่มุ่นอย่างเดียวใช่มั้ยมันมีกายกรรมออกมาด้วยเจตนาเหล่านั้นก็เป็นกรรมถ้าหากว่าเราไปหลงไหลคลั่งไคล้ติดใจในสีเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเนี่ยสภาพจิตที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นอกุศลนะให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์ทุกข์ไหนอ่ะทุกข์ในนรกเป็นต้นนั่นแหละพระองค์ตรัสว่านะนรกที่มีก็เพราะมีโลภะนั่นแหละถ้าไม่มีโลภะไม่มีนรกหรอกเพราะมีโทสะนั่นแหละจึงมีนรกเพราะมีโมหะนั่นแหละจึงมีนรกถ้าไม่มีโลภะโทสะในใจของพวกเรานะไอ้คำว่านรกก็เป็นฟังคำผ่านๆไปเท่านั้นแหละถามว่าคุกเขามีไว้ทำไมเอาไว้ใส่คนชั่วนั่นแหละถ้าเราไม่ชั่วทำไมเราต้องไปเดือดร้อนใจในเรื่องคุกตารางใช่ไหมพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าเหมือนดาบที่รับคมดีแล้วเชือดเหมือนกระบี่ที่ขัดดีแล้วแทงเหมือนหอกที่พุ่งไปปักอกกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นอีกลุ่มฐานเพลิงลุกขึ้นโพลงแล้วลึกกว่าชั่วบุรุษผานที่เขาเผาร้อนอยู่จนตลอดวันกามทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นอีกผานนี่เคยเห็นไหมผานก็คือพวกเหล็กที่เขาไว้ไถนาถ้าเผาทั้งวันมันก็เป็นสีแดงใช่ไหมแดงโชนเนี่ยถ้าใครไปจับไปเปื้อนมันก็ร้อนมากรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันร้อนยิ่งกว่านั้นอีกเหมือนยาพิษชนิดร้ายแรงเหมือนน้ำมันที่กำลังเดือดพล่านเคยเจียวไข่ไหมถ้าปล่อยหรือว่าเคยทอดอะไรสักอย่างนะน้ำมันกำลังเดือดนี่ถ้ากระเด็นใส่หน้านะโหพองเลย
เหมือนน้ำมันที่กำลังเดือดพล่านเหมือนทองแดงที่กำลังละลายคว้างกามทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นอีกเรียกว่าพูดตามภาษาคนได้ฌานนะคนที่จะได้ฌานนั้นจะต้องเป็นคนที่เห็นโทษในกามพระราชานี่ได้ฌานก็เลยโหหมิ่นกามน่าดูเลยพระโพธิสัตว์ก็แสดงธรรมแก่พระเทวีอย่างนี้แล้วก็ทรงให้พวกอมาตย์ประชุมกันแล้วก็ตรัสว่าดูก่อนอมาตย์ผู้เจริญทั้งหลายพวกเธอจงรับราชสมบัติไว้เถิดฉันจักบวชทั้งที่มหาชนพากันร้องไห้ค่ำควรวญอยู่นั่นแหละก็เสด็จลุกขึ้นประทับในอากาศเพราะดูฝาผนังจนได้ฌานใช่ไหมพอได้ฌานก็ทำอภิญญาให้เกิดพอทำอภิญญาให้เกิดก็เหาะได้เลยพอเหาะแล้วก็ประทานโอวาทเสด็จไปสู่หิมพานต์ตอนเหนือนั่งทางอากาศนั่นแหละทรงให้สร้างอาสมณประเทศที่น่ารื่นรมบวชเป็นฤาษีในที่สุดแห่งพระชนมายุก็เสด็จเข้าถึงพรหมโลกพระองค์ตรัสแล้วพระองค์ก็ประชุมว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสทั้งหลายที่เป็นของเล็กน้อยอ่ะไม่มีเลยบาปอกุศลทุจริตนะมันไม่เล็กหรอกถึงจะมีประมาณน้อยบัณฑิตก็พากันข่มเสียได้เสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสสัจจะใช่ไหมกิเลสเป็นสัจจะข้อไหนกิเลสเป็นสัจจะไหมเป็นสมุทัยสัจผลของกิเลสทั้งหมดเป็นทุกขสัจผู้ใดที่ละกิเลสได้ทำที่สุดแห่งทุกข์นั้นเรียกว่านิโรธสัจผู้ที่ปฏิบัติด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิมีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นไปชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเห็นนิโรธสัจการปฏิบัติอันนั้นเป็นมรรคสัจโอ้จบสัจจะแล้วได้ชื่อสัจจะก็ยังดีนะจำไว้นะสัจจะสัจจะบางอย่างควรกำหนดรู้ทุกขสัจควรกำหนดรู้สัจจะบางอย่างควรละคือสมุทัยสัจสัจจะบางอย่างควรทำให้แจ้งคือนิโรธสัจสัจจะบางอย่างควรเจริญงอกงามให้ไพบูลย์ให้พอกพูนมากขึ้นเรียกว่ามรรคสัจมีสัมมาทิฏฐิทำความเห็นให้ตรงทำความเห็นให้ตรงในเรื่องกรรมและผลของกรรมทำความเห็นให้ตรงในเรื่องรูปนามขันธ์5เป็นต้นเมื่อเห็นตรงอย่างนี้แล้วก็ใส่ใจพิจารณาในเรื่องนี้มากๆเป็นสัมมาสังกัปปะใช่ไหมคิดตามความเห็นอันนั้นตามความรู้อันนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะพอคิดแล้วก็พูดตามนั้นอ่ะคำพูดนั้นเป็นสัมมาวาจาคนนี้จะทำตามที่ตัวเองพูดก็เป็นสัมมากัมมันตะใช่ไหมการกระทำก็คือกัมมันตะคนที่พูดดีทำดีอาชีพก็บริสุทธิ์เรียกว่าสัมมาอาชีวะแล้วก็สิ่งที่เขาทำเหล่านี้ทำด้วยความเพียรพยายามไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยทำอย่างต่อเนื่องความเพียรอันนี้ก็เป็นสัมมาวายามะทำด้วยความไม่ประมาททำด้วยความไม่หลงลืมสติไม่ปล่อยใจให้ไปเป็นบาปเป็นอกุศลก็เรียกว่าสัมมาสติทำด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นสงบตามอำนาจของปัญญาที่กล่าวไปแล้วก็เป็นสัมมาสมาธิอันถ้าผู้ใดที่เจริญพอกพูนอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ผู้นั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้สัมพุทธเจ้าผู้เปี่ยมล้นด้วยพระสติผู้ไม่มีความประมาทผู้ไม่ปล่อยให้ขณะล่วงเลยไปขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนที่เป็นไปเพื่อล่วงขณะทั้งหลายขอนอบน้อมแด่หมู่พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้ไม่ปล่อยการเวลาล่วงเลยไปให้ปราศจากสติขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทั้งหลายนี่ก็อีกอาทิตย์หนึ่งซึ่งเราร่วมฟังธรรมกันส่วนใหญ่ในวันอาทิตย์นั้นก็เอาพระธรรมในพระสูตรต่างๆบ้างในชาดกบ้างมาสลับละเคล้ากันไปทำให้เราได้มีข้อมูลในการพิจารณาพระธรรมในชีวิตนั้นชีวิตของเราทั้งหลายถ้าเป็นชีวิตที่ขาดพระธรรมก็เป็นชีวิตที่แห้งแล้งเหมือนกับบัวแล้งน้ำเหมือนกันเลยบัวที่ไม่มีน้ำเป็นบัวที่มีแต่ความเหี่ยวเฉาไปชั้นใดจิตใจของเราทั้งหลายถ้าหากว่าทิ้งธรรมไปจิตใจของเราก็มีแต่เหือดแห้งเพราะว่าขณะที่กุศลธรรมไม่เกิดกุศลจิตไม่เกิดจิตก็เป็นไปกับโลภะโลภะนั้นเป็นความร้อนอย่างยิ่งโทสะก็เป็นความร้อนโมหะก็เป็นความร้อน
ความร้อนที่เกิดจากอำนาจของความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้มันแผดเผาจิตใจของเราไปเรื่อยๆเรารู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามแต่การแผดเผาสภาพจิตใจของเราก็มีแต่จะเหือดแห้งไปเหือดแห้งไปในที่สุดก็หาความสุขหาความสงบไม่ได้เลยแต่ถ้าหากว่าเราอาศัยพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาช่วยราดรสกล่อมเกลาจิตใจของเราถ้าหากว่าพระธรรมได้ราดรสกล่อมเกลาจิตใจของเรามากขนาดไหนใจของเราก็จะเป็นใจที่สงบเยือกเย็นเป็นจิตใจที่เป็นไปด้วยความสุขเป็นไปด้วยความเจริญและในที่สุดสภาพจิตที่เราได้อบรมด้วยพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคก็กลายเป็นจิตที่ได้ผ่านการฝึกผ่านการอบรมจิตที่ผ่านการฝึกแล้วเป็นจิตที่มีคุณภาพที่สุดอันพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระธรรมที่เป็นไปเพื่อการฝึกฝึกกายฝึกวาจาและก็ฝึกความคิดทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่ตรงต่อความจริงความจริงได้แก่อะไรจะว่าอะไรจริงที่สุดความจริงมี2 อย่างความจริงอย่างหนึ่งเรียกสมมติสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงความจริงอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าปรมัตถสัจจะความจริงแบบสมมุติสัจจะนั้นก็คือความจริงแบบผู้นี้เป็นพ่อเป็นพี่เป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเป็นพี่เป็นน้องเป็นมิตรเป็นเพื่อนลักษณะนี้ก็จริงแต่ความจริงลักษณะนี้เป็นจริงในชั้นสมมุติแล้วก็ความจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือความจริงในชั้นจริงจริงๆและก็จริงแท้ด้วยเขาเรียกว่าจริงแบบปรมัตถสัจจะอย่างขันธาตุอายตนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความจริงสัจจะอริยสัจก็เป็นความจริงปฏิจจสมุปบาทอันนี้ก็เป็นความจริงอันนี้คือความจริงสูงสุดความจริงที่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นความจริงที่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นนั้นเป็นความจริงที่น่าใฝ่หาน่าแสวงหาเพราะบุคคลผู้ปล่อยให้ความจริงเหล่านี้ผ่านไปโดยที่ไม่เข้าถึงความจริงเหล่านี้ชีวิตของบุคคลเหล่านั้นก็เป็นชีวิตที่เป็นหมันเป็นชีวิตที่น่าสงสารเขาปล่อยการปล่อยเวลาปล่อยชีวิตผ่านไปโดยที่ไม่เกิดประโยชน์ผู้ที่ปล่อยการเวลาปล่อยชีวิตผ่านไปโดยที่ไม่เกิดประโยชน์นั่นแหละเรียกว่าคนประมาทคนประมาทก็คือคนที่ไม่สามารถที่จะเจริญกุศลธรรมได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นการที่เราได้มีโอกาสฟังธรรมอ่านพระธรรมสนทนาธรรมพูดเป็นธรรมแล้วก็คิดเป็นธรรมสิ่งเหล่านี้แหละจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยเจริญงอกงามงอกเงยในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญโดยถ่ายเดียวถ้าหากว่าเราปล่อยไปโดยที่ไม่แสวงหาสิ่งเหล่านี้ชีวิตของคนที่ประมาทก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วเคยได้ยินนะว่าคนประมาทคือคนที่ตายแล้วเพราะชีวิตของเขาสักแต่ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกไม่มีคุณงามความดีพอที่จะให้เจริญไม่มีคุณงามความดีพอที่จะให้งอกเงยไปได้กายกรรมก็เป็นไปกับบาปพูดก็พูดด้วยอำนาจของจิตที่เป็นบาปคิดก็คิดแต่ด้วยจิตที่เป็นบาปชีวิตของเขาเป็นมนุษย์แต่สภาพจิตใจของเขาเนี่ยต่ำทรามถ้าหากว่าร่างกายปฏิสนธิภวังคจิตที่เป็นจิตชาติวิบากก็เรียกว่าวิบากและกรรมชรูปวิบากกรรมชรูปเหล่านี้ถ้าดับไปแล้วเขาก็จะไปปฏิสนธิในภพที่ไม่ควรไปเป็นภพที่ไม่ควรเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกนั้นเป็นภพที่ไม่ควรเข้าถึงไม่ควรได้แล้วก็หาความสุขความเจริญไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของคนที่ปล่อยให้ชีวิตล่วงเลยไปเป็นชีวิตที่น่าสงสารมากวันนี้ก็จะขอยกข้อความในคัมภีร์ชาดกพระสารถชาดกพระเจ้ารถ10ทศรถอ่ะทศรถก็คือมีรถ10คันมั้งก็คือพระผู้มีพระภาคสมัยที่พระองค์ประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภกุฎุมพีผู้บิดาตายแล้วคนหนึ่งก็คือมีลูกคนหนึ่งลูกนี้ก็พ่อตายผู้ที่เป็นลูกนี้ก็อายุมากแล้วล่ะก็คือเป็นกุฎุมพีก็คือว่าเป็นเศรษฐีและอายุ40 50
แต่พ่อเขาก็สิ้นชีวิตตายจากไปพ่ออาศัยกุฎุมพีคนนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสพระธรรมเทศนาในเรื่องกุฎุมพีนั้นมีว่าเมื่อบิดาถึงแก่กรรมแล้วก็ถูกความเศร้าโศกครอบงำจึงทอดทิ้งหน้าที่การงานเสียทุกอย่างกิจการงานก็ไม่เป็นอันทำแล้วครุ่นแต่ความเศร้าโศกอยู่แต่ทายเดียวพระศาสดาตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งก็ทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติผลของเขาก็คือดูแล้วก็โอ้คู่นี้เขามีบุญนะเขาสะสมบุญไว้แล้วตอนนี้เขาตกอยู่ในห้วงแห่งความเสียใจที่พ่อเขาตายนี้จากแต่บุคคลผู้นี้เป็นผู้มีอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติผลคือถ้าหากว่าบุคคลผู้นี้ไม่ประมาทฟังธรรมของพระองค์จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระองค์ก็อาศัยพระมหากรุณาที่คุณเพราะว่าพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ที่มีมหากรุณาเปี่ยมล้นไปด้วยกรุณาหวังแต่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์หมู่ประชุมชนเพื่อให้ประชาชนเหล่านั้นได้รับความสุขความเจริญวิธีใดที่เป็นไปเพื่อความเจริญพระผู้มีพระภาคก็จะทรงสงเคราะห์อนุเคราะห์เขาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นในวันรุ่งขึ้นพระองค์จึงเสด็จไปโปรดสัตว์โปรดสัตว์ก็คือบิณฑบาตนั่นแหละในกรุงสาวัตถีหลังจากนั้นพระองค์ก็เสวยพระกายาหารเสร็จแล้วทรงส่งภิกษุทั้งหลายกลับก็คือตอนไปบิณฑบาตเนี่ยไปพร้อมกับพระเนี่ยเยอะในขณะที่ไปนั้นสมัยก่อนเขาบิณฑบาตไม่ได้เอากลับมาฉันที่วัดส่วนมากแล้วไปฉันที่บ้านโยมเลยไปบิณฑบาตบ้านไหนเขาเลี้ยงพระองค์เดียวเลยสมมติว่าเขาไปรับบาตรองค์ไหนก็ส่วนใหญ่ก็ไปฉันที่บ้านของโยมคนนั้นพอฉันเสร็จโยมบางคนอยากจะเลี้ยงเพลอีกก็เอาอาหารเนี่ยใส่ในบาตรก็ถวายพระกลับวัดกันถ้าจะทำกันลักษณะนี้ก็มีหลังจากที่พระภิกษุสงฆ์กับพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จพระองค์ก็ให้พระรูปอื่นเนี่ยกลับไปทรงชวนไว้เป็นปัจฉาสมณะแต่เพียงรูปเดียวเอาไว้พระติดตามองค์เดียวก็พอแล้วก็เสด็จไปยังเรือนของกุฎุมพีคนนั้นเมื่อตรัสเรียกเขาผู้นั่งถวายบังคมด้วยพระดำรัสอันไพเราะพระองค์ยังตรัสว่าดูก่อนอุบาสกคือพุทธเจ้าไปถึงก็ไม่ได้กล่าวคำที่หนักรุนแรงเผ็ดร้อนอะไรไปถึงก็ไปกล่าวด้วยเมตตาจิตกรุณาจิตหวังดีปรารถนาดีหวังจะอนุเคราะห์เกื้อกูลว่าดูก่อนอุบาสกเศร้าโศกไปทำไมทุกข์ไปทำไมเนาะเขาก็กราบทูลว่าพระเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเศร้าโศกถึงบิดากำลังเบียดเบียนข้าพระองค์เกิดมาก็มีพ่ออยู่คนเดียวเนาะใครก็มีพ่ออยู่คนเดียวแต่ทีนี้ว่าอุบาสกคนนี้เนี่ยเขารักพ่อเขามากคิดถึงพ่อพอพ่อตายนี้จากก็คิดถึงอันความทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจากของรักของชอบใจเนี่ยมันเป็นความทุกข์ความทรมานอย่างยิ่งมันก็เลยเสียใจมากพระผู้มีพระภาคก็เลยตรัสว่าดูก่อนอุบาสกบัณฑิตในปางก่อนทราบโลกธรรม8ประการตามความเป็นจริงเมื่อบิดาถึงแก่กรรมแล้วก็มิได้ประสบความเศร้าโศกคนสมัยก่อนที่เขามีสติมีปัญญามีความรู้ความสามารถนั่นน่ะถึงพ่อตายเขาก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจอะไรหรอกเพราะเขารู้จักโลกธรรมในโลกนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนต้องประสบโลกธรรมทั้ง8ประการโลกธรรมทั้ง8ประการก็คือ1ความทุกข์กับความสุขใครพ้นบ้างไม่พ้นนะ พระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่91โลกธรรมทั้ง8ประการก็คือ1ความทุกข์กับความสุขใครพ้นบ้างไม่พ้นนะมีกายร่างกายก็ต้องได้รับทุกข์รับสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อมีการเกี่ยวข้องก็จะต้องมีลาภแล้วก็เสื่อมลาภมีได้มีเสียเขาว่างั้นเนี่ยแล้วก็มีได้ยศเสื่อมยศเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนทั่วไปคนชอบเขาก็ชมเรียกสรรเสริญคนชังเขาก็แช่งเขาเรียกนินทาโลกธรรมทั้ง8ประการเหล่านี้ก็เป็นของธรรมดาสัตว์โลกเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็วนเวียนอยู่กับโลกธรรมโลกธรรมก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่ในสัตว์โลกเหล่านี้นั่นแหละท่านบัณฑิตในปางก่อนเขารู้เรื่องโลกธรรมอย่างดีจริงเขาก็ไม่เ
เศร้าโศกแม้แต่นิดเดียวอุบาสกนั้นก็เลยกราบทูลอาราธนาพระองค์ก็นำอดีตนิทานมาตรัสว่าในอดีตการพระเจ้าทศรถมหาราชทรงละความถึงอคติคือไม่ลำเอียงด้วยโลภะด้วยโทสะด้วยโมหะด้วยพยาคติพระองค์ไม่มีอคติทั้ง4ประการเสวยราชสมบัติอยู่โดยธรรมในเมืองพาราณสีอัครมเหสีผู้เป็นใหญ่กว่าสตรี 16,000 นางของเท้าเธอมเหสีเนี่ยเยอะนะพระราชาสมัยก่อนเนี่ยคำว่า 16,000 เนี่ยก็คือมากนั่นเองมเหสีที่เป็นอัครมเหสีก็คือมเหสีที่เลิศประสูติโอรสได้2พระองค์แล้วก็พระธิดาอีก1พระองค์พระโอรสองค์ใหญ่ชื่อว่ารามบัณฑิตองค์น้องชื่อว่าลักขณะบัณฑิตแล้วก็พระธิดาองค์เล็กชื่อว่าสีดาเทวีชื่อพระนางสีดานะแม้ชื่อเหมือนรามเกียรติ์เปียบเลยนะชื่อพระรามชื่อพระลักษณะชื่อนางสีดาเงี้ยชื่อคล้ายกันแต่คนละงานกันครั้งจำเนียนการผ่านไปพระอัครมเหสีก็สิ้นพระชนแม่ของพระรถเหล่านี้ก็สิ้นพระชนไปพระราชาเมื่อพระนางสิ้นพระชนแล้วก็ถึงอำนาจแห่งความเศร้าโศกอยู่ตลอดกาลนานใครบ้างที่ภรรยาตายแล้วไม่ทุกข์บ้างนะภรรยาสุดที่รักตายนี้จากไปก็ทุกข์ตรมตรอมใจอยู่นอนทีนี้พวกอำมาตย์ก็กราบทูลให้ทรงสั่งก็ไปคอยปลอบอกปลอบใจเออธรรมดาคนเราเกิดมาก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็มีความตายเป็นที่สุดรอบนะไปปลอบใจพระราชาให้สั่งจากความโศกแล้วก็กระทำการบริหารที่ควรกระทำแก่พระนางก็คือพอตายแล้วก็ทำพิธีเผาศพไปเรียบร้อยแล้วก็แต่งตั้งสตรีอื่นเอาไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีเออตายแล้วก็หาใหม่กันแล้วกันไม่ต้องมาเศร้าโศกอะไรถึงคนตายแล้วทีนี้ก็ไปหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจของพระราชานางนั้นก็เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของพระราชามเหสีใหม่ก็อย่างว่านะตอนอยู่ด้วยกันกับมเหสีเก่านี่ก็รักกันแทบเป็นแทบตายนั่นแหละตายนี้จากไม่กี่วันเจอใหม่เข้ามาอ้าวงามอีกเงินไม่คิดถึงของเก่าแล้วก็เหมือนกับทานอาหารนั่นแหละยอมชีวิตของคนนะที่เกี่ยวข้องกันอ่ะอาหารมื้อก่อนเนี่ยโอ้มันอร่อยจริงๆเลยนะเสร็จแล้วพอผ่านไปมื้อนี้มันก็อร่อยอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือกามคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหมดเหล่านี้ก็คือกามคุณ5ฉะนั้นกามคุณ5ทั้งหมดเหล่านี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่ามันเหมือนกับความฝันน่ะเหมือนกับของขอยืมอ่ะมันไม่ได้เป็นของถาวรนิรันดรอะไรมันเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหละใครผู้ใดได้เสพได้เสวยก็เป็นของผู้นั้นนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะทีนี้อยู่ด้วยกันนานมาพระนางก็ทรงครรภ์มเหสีใหม่ก็แพ้ท้องอีกแล้วก็ได้รับเครื่องบริหารครรภ์ก็เลยประสูติพระราชโอรสมาอีกองค์นึงพระประยุรญาติก็เลยขนานนามพระโอรสนั้นว่าภารตะกุมารชื่อว่าพระภารตะพระราชาก็เลยตรัสว่าแน่นางผู้เจริญฉันขอให้พรเธอจงรับพรเอาไปเถอะด้วยความเสน่หาในพระโอรสแม่คลอดลูกออกมาลูกชายงามน่าดูเลยผู้เป็นแม่ก็เลยให้พรคล้ายกับบางคนเนี่ยสามารถให้ลูกได้ก็ซื้อรถให้คันหนึ่งเลยอย่างเงี้ยจะได้ยินบ่อยนะบางคนเนี่ยภรรยาให้ลูกชายคนหนึ่งโอ้ถอยรถออกให้คันหนึ่งเลยเก่งมากแล้วให้ลูกชายได้อันนี้ก็เหมือนกันพระราชาก็โอ้เก่งนะก็เลยให้พรเลยทีนี้พระนางก็ทรงเฉยเสียนางนี่มีแผนนั่นแหละแผนในใจคิดไว้นี่ถ้าหากว่าเรารับตรงนี้มันก็ไม่ได้นะก็เลยงุบงิบในใจไว้ก่อนก็ทำทีว่าเออรับแต่ยังไม่บอกว่ามันคืออะไรทีนี้จนพระกุมารภารตะกุมารนี่มีอายุได้ 7-8 พรรษา 7-8 ขวบอ่ะก็เลยเข้าไปเฝ้าพระราชามเหสีใหม่เนี่ยกราบทูลว่าทูลกระหม่อมพระองค์นี้พระราชทานพรเอาไว้ให้แก่กระหม่อมฉันบัดนี้ขอทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระพรนั้นแก่หม่อมฉันซึ่งพระองค์ได้ตรัสว่าเออเราจะให้พรแก่เธอเมื่อพระราชารับเอาว่าเถิดพระนางผู้เจริญก็กราบทูลว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมขอพระองค์โปรดทรงพระกรุณาพระราชทานราชสมบัติแก่บุตรของกระหม่อมฉันด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพรเนี่ยไม่ขอแล้วแก้วแหวนเงินทองขอบ้านขอเมืองให้ลูกผู้เป็นแม่ก็อยากให้ลูกได้เป็นใหญ่เป็นโตก็เลย
ขอบ้านขอเมืองนี่ให้ลูกเลยพระราชาก็เลยตบพระหัตถ์ขึ้นนะตบมือขึ้นด้วยความโกรธขึ้นมานะก็เลยขู่ว่าเจ้าจงย่อยับเสียเถอะนางถอยลูกของข้าสองคนเนี่ยกำลังเจริญรุ่งเรืองเหมือนกองเพลิงเจ้าจะให้ข้าเนี่ยฆ่าคนทั้งสองเสียแล้วขอราชสมบัติให้ลูกของเจ้าเหรอคือลูกของภรรยาเก่าหรือมเหสีเก่ามันก็มีลูกชายทั้งสองคนใช่ไหมนี่ลูกชายสองคนเนี่ยถ้าหากว่าไปมอบราชสมบัติให้ไอ้ลูกภรรยาน้อยเนี่ยลูกเมียใหม่เนี่ยและลูกสองคนนั่นจะเอาไปไว้ที่ไหนอ่ะมันจะให้ฆ่าลูกเก่าทิ้งหรือไงว่างั้นพระราชาก็เลยไม่พระราชทานพระพรแก่นางเฮ้ยไม่ต้องเอาหรอกโกรธด้วยนะนางก็เลยคิดว่านางมเหสีก็เลยตกใจว่างั้นก็เลยเข้าไปสู่พระตำหนักอันทรงสิริทีนี้ถึงวันอื่นเล่าก็เลยทูลขอราชสมบัติเนืองๆอยู่นั่นแหละขอเรื่อยวันนี้ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรวันใหม่ขออีกพระองค์นะเป็นพระราชานะเป็นกษัตริย์ตรัสคืนคำได้เลยเนี่ยไปแซวเลยพระราชานี่ชักใจไม่ดีแล้วพระราชาคั้นไม่พระราชทานพรแก่นางทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ให้ก็เลยคิดต่อไปว่าขึ้นชื่อว่ามาตุคามเป็นคนอกตัญญูมักทำลายมิตรนางนี้จะพึงปลอมหนังสือหรือจ้างคนโกงหาไปควบคนโกงฆ่าลูกทั้งสองของเราเสียก็ได้เนี่ยถ้านางขอแล้วก็เราก็อ้างว่าบ้านเมืองนี้ต้องยกให้ลูกชายเนี่ยลูกชายมเหสีเก่าใช่ไหมเดี๋ยวมเหสีใหม่เนี่ยวางแผนฆ่าพระราชโอรสทั้งสององค์ทิ้งก็เลยจะทำยังไงดีพระองค์ก็เลยตรัสสั่งให้ราชโอรสทั้งสองเข้าเฝ้าตัดความนั้นแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ลูกทั้งสองฟังแล้วก็มีพระดำรัสสั่งว่าพ่อเอ้ยอันตรายจะคงมีแก่พวกเจ้าผู้อยู่ณที่นี้อยู่ในบ้านในเมืองพ่อเป็นพระราชาก็ไม่ได้ว่าป้องกันลูกไว้ได้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างเจ้าทั้งหลายจงพากันไปสู่แดนแห่งสามมันตราชไปอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นเถอะหรือว่าไปสู่ราวป่าพากันมาต่อเมื่อพ่อตายแล้วพ่อตายแล้วค่อยมาก็แล้วกันยึดเอาราชสมบัติอันเป็นของตระกูลเถิดราชสมบัตินี้ก็เป็นของบรรพบุรุษของเจ้านั่นแหละถ้าพ่อตายแล้วก็มาเอาบ้านเอาเมืองคืนก่อนแล้วกันอย่างนี้แล้วก็ราบสั่งให้โหราจารย์เข้ามาเฝ้าอีกถามถึงกำหนดพระชนมายุของพระองค์คือโหราจารย์นี้ก็พวกดูฤกษ์ดูยามดูวันเดือนปีเกิดดูลักษณะดูตามตำราพวกนี้ก็ฟังว่าพระราชาเนี่ยจักยั่งยืนอยู่ตลอด12ปีข้างหน้าพระราชาอีก12ปีตายตามวันเดือนปีเกิดฤกษ์ยามแล้วคนที่คลอดในฤกษ์นี้จะต้องตายในอายุประมาณเท่านี้เขาสามารถดูได้นะตามโหราศาสตร์ผู้ที่เรียนโหราศาสตร์มาดีๆนี่สามารถทำนายได้ยมผู้การรู้เลยว่าถ้าเส้นลายมือขึ้นเนี่ยจะไปต่างประเทศหรือไม่ได้ไปเนี่ยพอมองออกยังดูให้อาตมาเลยว่าเส้นมันยังไม่ออกเลยเส้นไปต่างประเทศนั่นก็อยู่เชียงใหม่ไปก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยตรัสว่าพ่ออีก12ปีถัดจากนี้พวกเจ้าจงพากันมาแล้วก็ให้มหาชนยกฉัตรถวายถ้าครบ12ปีมานะของบ้านของเมืองไปเลยลูกพระราชโอรสเหล่านั้นก็กราบทูลว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะก็พากันถวายบังคมพระราชบิดาก็พากันร้องไห้ค่ำครวญเพราะว่าจะต้องจากพ่อจากลูกใช่ไหมจากครั้งนี้จากตายตายแล้วค่อยมาเงี้ยแสดงว่าจากกันเลยแล้วก็เสด็จลงจากปราสาทไปพระนางสีดาเทวีทรงดำริว่าถึงเราก็จะเสด็จกับพี่ทั้งสองน้องสาวคนเล็กพี่ไม่อยู่แล้วจะอยู่ทำไมนะไปกับพี่ดีกว่าก็ไปถวายบังคมราชบิดาก็ทรงร้องไห้กันออกจากบ้านจากเมืองกษัตริย์ทั้งสามพระองค์นั้นก็แวดล้อมด้วยมหาชนออกจากเมืองทรงให้มหาชนกลับไปคือส่งกันไปถึงชายแดนระหว่างหนึ่งแล้วก็กลับกันไปเถอะไม่ต้องไปส่งเราแล้วละแล้วกษัตริย์ทั้งสามท่านก็เข้าไปสู่หิมวันตประเทศโดยลำดับให้สร้างอาสมอยู่ณประเทศที่มีน้ำมีมูลพลาผลบริบูรณ์แล้วต่อไปนะว่าสัตว์ย่อมตายแม้ภายในร้อยปีคือระหว่างร้อยปีนี่แหละส่วนใหญ่ไม่เกินร้อยปีนี่หรอกเกินมากกว่านิดหน่อยเหมือนกับอากงที่เล่าวันก่อนว่ามีอายุเท่าไหร่กงมีอายุเท่าไหร่มีสองขวบเหมือนกันสองขวบนี่ว่านับหนึ่งสองใหม่ใช่ไหมเพราะอายุครบร้อยปีละก็เรียกว่า1ทศวรรษแล้วก็เลยนับใหม่อากงอายุเท่าไหร่2ขวบแล้วครับว่าแล้วกงจะอยู่สักเท่าไหร่อยู่สัก20ขวบพอครับว่างั้นข
ขออยู่อีก20ปีตายอายุบางคนนี่อายุยาวเพราะฉะนั้นสัตว์นี้ก็ระวังเนี่ยจะเกินบ้างก็นิดหน่อยถึงอย่างนั้นนะถึงจะเกินบ้างสัตว์นั้นก็ตายเพราะชราโดยแน่แท้ไม่พ้นหรอกตายกันหมดชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกเพราะสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นของเราที่เศร้าโศกเสียใจก็เพราะการยึดถือนั่นแหละสิ่งที่เคยหวงแหนเป็นของเที่ยงไม่มีเลยสิ่งที่เราหวงแหนยึดถือทั้งหมดมีเที่ยงไหมความยึดถือยังไม่เที่ยงเลยนะถ้าพูดอีกนางความยึดถือแปลแบบภาษาเราก็คือความรักนั่นแหละความรักเที่ยงไหมโอ้ชาวบอกรักบ่ายเนี่ยเปลี่ยนคิดอีกอย่างนึงนะสภาพความคิดมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปทั้งยึดถือด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิความยึดถือเหล่านั้นก็ไม่มีความจีรังยั่งยืนอะไรเพราะแม้แต่ตัณหาก็เกิดด้วยปัจจัยใช่ไหมตัณหาก็คือโลภะเจตสิกเกิดร่วมกับโลภะมูลจิตโลภะมูลจิตหนึ่งต้องเกิดขึ้นโดยอาศัยวัตถุวัตถุของเขาคือหทัยวัตถุโลภะมูลจิตเกิดขึ้นมีอารมณ์อารมณ์ของโลภะก็คือสิ่งใดเป็นที่รักที่ชอบใจโลภะก็จะอาศัยสิ่งนั้นเกิดถ้าอารมณ์ที่เป็นที่รักเปลี่ยนไปความรักยังอยู่ไหมโลภะก็ไม่อยู่แล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอันตัวโลภะเองเกิดด้วยปัจจัยสิ่งใดที่เกิดด้วยปัจจัยสิ่งนั้นมีแล้วหามีไม่มีแล้วก็หมดไปมีแล้วก็ถึงความเปลี่ยนแปลงหาความจีรังยั่งยืนไม่ได้ทีนี้ต่อไปว่าบุคคลเห็นว่าสิ่งนี้มีความเป็นไปต่างๆมีอยู่ดังนี้แล้วไม่เพิ่งอยู่ครองเรือนถ้าในสูตรนี้เขาบอกว่าแนะนำให้บวชเหมือนกันของเราบวชใจเอากันแล้วกันนะเนาะชวนผู้การก็ไม่บวชแน่นอนเลยบุรุษย่อมสำคัญเบญจขันธ์ใดไอตัวขันธ์ห้าใดถ้าหากว่าความสำคัญนี้เกิดขึ้นว่าขันธ์ห้านี่เป็นของเราขันธ์ห้าเป็นเราไหมถามว่าอะไรได้ยินเสียงเสียงที่กำลังดังๆนี่อะไรได้ยินจิตใช่ไหมจิตเป็นขันธ์อะไรเป็นวิญญาณขันธ์นะพอจิตได้ยินเสียงทำให้เกิดอะไรขึ้นให้เกิดผัสสะนะผัสสะก็เกิดร่วมกันผัสสะเป็นขันธ์ไหมเป็นสังขารขันธ์ภาษาเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาความรู้สึกต่างๆดีใจเสียใจขณะที่ดังๆเนี่ยความรู้สึกอันนี้เที่ยงไหมไม่เที่ยงใช่ไหมแล้วทำให้เกิดเจตนาก็เรียกสังขารขันธ์และก็สัญญาก็เป็นสัญญาขันธ์หูได้ยินเสียงนี่ขันธ์ห้าอันขันธ์เหล่านี้เกิดด้วยปัจจัยมีแล้วก็หมดไปหาความจีรังยั่งยืนไม่ได้เพราะฉะนั้นขันธ์เหล่านี้เนี่ยของบุรุษนั้นถึงอย่างไรก็เป็นไปเพราะความตายก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปโสตประสาทรูปของเราเนี่ยจะมีอายุสักเท่าไหร่เชียวเนาะเพราะฉะนั้นพุทธมามกะผู้เป็นบัณฑิตรู้เห็นโทษแม้นั้นแล้วไม่ควรน้อมไปเพื่อการยึดถือว่าเป็นของเราไม่ควรยึดถือนักหรอกความรู้สึกนึกคิดขณะนี้นะเพราะความรู้สึกนึกคิดขณะนี้เกิดด้วยอำนาจของปัจจัยสิ่งใดก็ตามที่เกิดด้วยปัจจัยอ่ะปัจจัยเที่ยงไหมไม่เที่ยงเมื่อปัจจัยไม่เที่ยงผลของปัจจัยเที่ยงไหมไม่เที่ยงก็ดูจิตได้ยินเสียงขนาดนี้สิได้ยินเสียงเปล่า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 ความคิดเราก็หมุนเวียนเปลี่ยนจากจิตหนึ่งสู่จิตหนึ่งจากอารมณ์หนึ่งสู่อารมณ์หนึ่งก็อยู่แค่นั้นแหละชีวิตของเราจริงๆนะก็มีแต่ความคิดที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเท่านั้นเองก็คิดเอานะพวกนะความคิดเนี่ยก็มีแต่ความคิดซึ่งหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเขาบอกว่าบุคคลผู้ตื่นแล้วย่อมไม่เห็นอารมณ์อันประจวบด้วยความฝันแม้ฉันใดบุคคลย่อมไม่เห็นบุคคลผู้ที่ตนรักทำกาละล่วงไปแล้วแม้ฉันนั้นก็บอกว่าคนฝันเมื่อตื่นจากความฝันเนี่ยมองเห็นไหมไม่เห็นแล้วนะฝันว่าไปเที่ยวที่โน้นที่นี่ฉันใดเมื่อตื่นขึ้นมามองไม่เห็นฉันใดคนที่ตายแล้วก็เหมือนกันนั่นแหละเวลาเราคิดถึงเขาเหมือนฝันละมาเนี่ยนึกถึงคุณปู่นะเหมือนฝันเอาอ่ะสมัยก่อนเคยคุยกับปู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างมากก็ไปดูรูปถ่ายที่ถ่ายเก็บไว้บ้างนิดหน่อยแต่ก็คือเวลาคิดถึงเมื่อไหร่ก็ไม่ต่างจากความฝันเลยขณะนี้นึกถึงคุณปู่เมื่อไหร่ก็เหมือนฝันเอาเราทั้งหลายก็เหมือนกันที่มีเคยมีญาติมีพี่มีน้องซึ่งตายหนีจากไปแล้วเวลาเราคิดถึงเขาต่างอะไรจากความฝันมั้ยไม่ต่างกันเลย
ฉะนั้นคนที่ฝันเนี่ยนะตื่นมาไม่พบฉันใดสัตว์ที่ตายไปแล้วเนี่ยพอเขาตายไปแล้วก็ไม่มีการพบกันอีกต่อไปเว้นไว้แต่เก็บภาพถ่ายเอาไว้แต่ภาพถ่ายนั้นก็ยังผุพังไปบันทึกเป็นวิดีโอไว้ในงานศพบางทีเนี่ยบันทึกไว้ยังไม่เคยเกิดกลับมาเปิดดูอีกครั้งเลยบางคนก็บันทึกเสียงเอาไว้ก็ไม่รู้เอามาฟังทำไมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเหมือนฝันเอาเลยพระองค์ก็เลยกล่าวว่าบุคคลย่อมกล่าวขวัญถึงชื่อนี้ของคนทั้งหลายผู้อันตนได้เห็นแล้วบ้างได้ฟังแล้วบ้างชื่อเท่านั้นที่ควรกล่าวขวัญถึงของบุคคลผู้ล่วงไปแล้วยังคงเหลืออยู่ฉะนั้นชีวิตของสัตว์ที่ตายไปแล้วนะก็เหลือแต่ชื่อดีนะในเมืองอย่างนี้ไม่ค่อยมีกำแพงวัดที่ประกาศชื่อนะแต่ถ้าหากว่าเป็นกำแพงวัดตามชนบทไปดูเห็นเลยนะนายกชาตะเมื่อ2499อย่างเงี้ยจุติเมื่อมรณะนะเมื่อ2541อะไรเนี่ยเนี่ยแสดงว่าศพใหม่หน่อยบางคนก็2542บางคนก็เลื่อยไปเรื่อยอันกำแพงวัดบางแห่งเนี่ยเป็นนั่งไล่หูเนี่ยคนตายนี่ย่ำมากกว่าคนอยู่จริงๆเลยก็เหลือแต่ชื่อเท่านั้นแหละที่ติดอยู่ข้างฝาบ้างข้างกำแพงบ้างนานๆเข้าลูกหลานก็ไม่รู้ชื่อปู่ชื่ออะไรไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้แค่ปู่นี่ยังยากนะทวดแล้วไม่ต้องถามถึงนะทวดชื่ออะไรเนี่ยไม่มีทางเลยลูกหลานทุกวันใครรู้จักชื่อทวดบ้างของอามาเนี่ยคลับคล้ายคลับคลาไม่รู้จำถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นนี่ชนทั้งหลายผู้ยินดีแล้วในสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นของเราเพราะของเหล่านั้นเสียไปเพราะเหตุนั้นก็เกิดความเศร้าโศกร้องให้ความตนีละความตนีไม่ได้ถ้ายึดถือสิ่งใดก็จะต้องร้องไห้เพราะสิ่งนั้นบุคคลเข้าไปผูกพันในสิ่งใดมากก็จะร้องไห้เพราะสิ่งนั้นเปลี่ยนไปถ้ายึดถือในสิ่งใดก็จะต้องมีมัจฉริยะมีความตนีในสิ่งนั้นแหละเพราะเหตุนั้นมุนีผู้เห็นนิพพานผู้เป็นแดนเกษมละอารมณ์ที่เคยหวงแหนแล้วเที่ยวไปถ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านจะพิจารณาอารมณ์ที่ท่านเกี่ยวข้องท่านพิจารณาอารมณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างไรพิจารณาอารมณ์เหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่พิจารณาเห็นโดยความเป็นของเที่ยงพิจารณาอารมณ์เหล่านั้นโดยความเป็นของทุกข์ไม่พิจารณาโดยสุขพิจารณาโดยความเป็นของเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอัตตาแล้วก็พิจารณาเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความยึดถือในอารมณ์นั้นๆตามความเป็นจริงต่อไปนะบัณฑิตทั้งหลายกล่าวการไม่แสดงตนในภพอันต่างด้วยนรกเป็นต้นของภิกษุผู้ประพฤติหลีกเร้นผู้เสพที่สงัดว่าเป็นความพร้อมเพียงมุนีไม่อาศัยแล้วในอายตนะทั้งปวงถ้าเป็นพระมุนีผู้มีสติปัญญาจริงๆเนี่ยเขาไม่อาศัยการยึดถือในอายตนะทั้งหมดเลยไม่ยึดถือว่าตาเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราไม่สำคัญว่าหูเป็นของเราเป็นเราเป็นอัตตาของเราไม่สำคัญจมูกสำคัญลิ้นไม่สำคัญกายว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราไม่สำคัญความคิดนี้ว่าเป็นเราความคิดนี้เป็นเราไหมความคิดเกิดด้วยปัจจัยนะความคิดเหล่านี้มีแล้วก็มีแต่หมดไปเพราะฉะนั้นไม่สำคัญสิ่งทั้งปวงไม่กระทำสัตว์และสังขารให้เป็นที่รักทั้งไม่กระทำสัตว์ทั้งสังขารให้เป็นที่เกลียดชังรู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้ไม่รักและก็ไม่ชังแต่เข้าใจความเป็นไปว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดก็ล้วนแต่มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดานั่นแหละเปรียบเหมือนน้ำไม่ติดอยู่บนใบไม้ฉะนั้นหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวน้ำย่อมไม่ติดอยู่ที่ใบปฐุมฉันใดมุนีก็ไม่ติดในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบฉะนั้นอันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์เหล่านี้ให้รู้แจ้งเห็นจริงว่ารูปารมณ์เกิดด้วยเหตุกี่อย่างเหตุให้เกิดรูปมี4อย่างนะเหตุให้เกิดเสียงมี2อย่างเหตุให้เกิดกลิ่นมี4อย่างเหตุให้เกิดรสมี4อย่างเหตุให้เกิดโผฏฐัพพะก็4อย่างถ้าเหตุให้เกิดธรรมอารมณ์มีกี่อย่างไม่มีสักอย่างก็มีธรรมารมณ์บางอย่างไม่มีสมุฏฐานธรรมารมณ์บางอย่างมีสมุฏฐานเดียว2สมุฏฐาน3สมุฏฐาน4สมุฏฐานก็มีอันแล้วแต่ธรรมารมณ์นั้นๆน่ะคืออะไร
เมื่อรู้จักอารมณ์เหล่านี้แล้วก็ไม่สำคัญมั่นหมายในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ทราบทางจมูกทางลิ้นและทางกายไม่สำคัญในสิ่งที่ใจคิดนึกไม่สำคัญในสิ่งที่คิดเอาไม่สำคัญในความคิดอันนั้นด้วยเพราะความคิดเหล่านี้เกิดด้วยปัจจัยปัจจัยของจิตนะวัตถุกับอารมณ์แล้วจิตเหล่านี้ต้องมีสัมปยุตธรรมประกอบสัมปยุตธรรมของจิตชัดเจนแล้วก็คือผัสสะจิตทุกดวงต้องมีผัสสะเกิดร่วมด้วยจิตทุกดวงต้องมีเวทนาเกิดร่วมด้วยจิตทุกดวงต้องมีสัญญาเกิดร่วมด้วยจิตทุกดวงต้องมีเจตนาเกิดร่วมด้วยทั้งใน1จิตเท่ากับนามขันธ์4มันนามธรรมนี่เกิดด้วยปัจจัยนามธรรมเหล่านี้ก็เป็นขันธ์5ขันธ์5เนี่ยนะพระพุทธเจ้าอุปมารูปขันธ์เหมือนกับฟองน้ำเวทนาขันธ์เหมือนกับต่อมน้ำสัญญาขันธ์เหมือนกับพยับแดดวิญญาณขันธ์เหมือนกับวิญญาณขันธ์เหมือนกับมายากลนะนั่งคิดอยู่ตรงนี้เหมือนจริงนะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปความคิดเมื่อวานเนี่ยคิดเป็นจริงเป็นจังไปหมดเลยนะความคิดเมื่อวานเนี่ยอยู่ไหมหมดไปแล้วความคิดขณะนี้ก็เหมือนกันไม่ถึงชั่วโมงหน้าหรอกชั่วโมงหน้ามันก็คิดไปเรื่อยๆๆวันโลกนี้จริงๆมีแต่ความคิดเท่านั้นแหละแต่ความคิดเกิดด้วยปัจจัยใครทำไม่ให้คิดได้ไหมเลิกคิดได้ไหมก็บอกว่าจิตที่ไม่คิดเลยก็คือผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไม่ให้คิดแต่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักความคิดสอนให้รู้ด้วยปริญญา3ในความคิดรู้จักเออนี้ความคิดนะความคิดเกิดด้วยปัจจัยอย่างนี้เรียกว่าญาตปริญญาพิจารณาความคิดเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายในความคิดอย่างนี้เป็นตีรณปริญญาเมื่อตามเห็นความคิดโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็จะละวิปลาสได้อันนี้ก็เป็นปหานะปริญญาฉะนั้นปหานะสูงสูงเกิดขึ้นก็เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากการยึดถือในความคิดเออก็สักแต่ว่าความคิดนั่นแหละแต่บอกว่าสักแต่ว่าความคิดนะแต่พวกเราบอกว่าสักแต่ว่าได้ไหมได้ไหมบางครั้งมันคิดเป็นบาปอ่ะสักแต่ว่าได้ไหมต้องไม่ปล่อยให้บาปมันเกิดนะถ้าบุญนี่เออความคิดที่เป็นบุญเนี่ยควรพอกพูนมันคิดก็จริงอ่ะแต่ว่าเจตนาที่เกิดร่วมกับความคิดเป็นกรรมสามารถให้ผลได้เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาย่อมไม่ยินดีไม่ยินร้ายชะนี้แหละอันผู้ที่มีปัญญาจริงๆเข้ารู้จักอารมณ์ทั้งหมดทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเสร็จก็ไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์เพราะรู้จักอารมณ์ทั้งหมดตามความเป็นจริงของอารมณ์นั้นๆพร้อมทั้งปัจจัยและเขาทำปัญญาเพื่อข้ามพ้นจากการยึดถือในอารมณ์ทั้งหมดเหล่านั้นแล้วอันนี้ก็ข้อความในชราสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยความชราชรากับตายนี่มันใกล้กันนะเป็นของคู่กันชรามรณะเนี่ยในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเอามานับหนึ่งเลยความแก่กับความตายเนี่ยรวมเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นความแก่กับความตายเมื่ออยู่ใกล้ขนาดนี้แล้วแสวงหาเกาะเธอแสวงหาที่พึ่งเธออะไรเป็นเกาะยมว่าอะไรเป็นเกาะพระพุทธเจ้าให้เอาอะไรเป็นเกาะนะจำได้ไหมในจักรวัตติสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยอย่างไรชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติปัฏฐาน4การเจริญสติปัฏฐาน4นั่นแหละชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งขณะนี้มีกายไหมพิจารณาได้ไหมถ้าได้ก็เป็นกายานุปัสสนามีความรู้สึกไหมมีการพิจารณาความรู้สึกเป็นเวทนานุปัสสนามีความคิดไหมมีฉะนั้นความคิดถ้าคนที่รู้จักความคิดก็เป็นจิตตานุปัสสนามีเจตนามีสัญญาพวกเจตนาสัญญาเหล่านี้ก็เป็นความจริงเป็นธรรมะฉะนั้นการพิจารณาสัญญาเจตนาเหล่านี้ก็เป็นธรรมานุปัสสนามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าคนมีเกราะคนมีที่พึ่งอย่าอยู่แบบคนไร้ที่พึ่งนะอย่าอยู่แบบคนอนาถาเลยเพราะฉะนั้นคนเจริญสติปัฏฐานจึงเป็นคนไม่กำพร้าไม่อนาถาไม่โดดเดี่ยว
นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้กรรมสมาทานทุกอย่างผู้จำแนกแจกแจงพระสัทธรรมคำสอนขอนอบน้อมแด่พระธรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมขอนอบน้อมแด่หมู่พระอริยสงฆ์ข้าเจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติในมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อก้าวล่วงบ่วงแห่งกรรมทั้งปวงขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตความเจริญงอกงามไพบูลย์ในกุศลธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็นับเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งซึ่งเราก็ได้มาร่วมฟังพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้วันนี้ก็จะขอกล่าวถึงข้อความในคัมภีร์ชาดกจิตตสัมภูตชาดกเป็นชาดกที่เกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคซึ่งขณะที่พระองค์ยังไม่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏชีวิตของพระโพธิสัตว์ก็ขึ้นขึ้นลงลงบางครั้งก็เกิดเป็นกษัตริย์บางครั้งก็เกิดเป็นพราหมณ์บางครั้งก็เกิดเป็นนกบางครั้งก็เกิดเป็นคนจันทานฉะนั้นชีวิตของผู้ที่ยังไม่ได้ตรัสรู้พระสัทธรรมเป็นชีวิตที่ขึ้นๆลงๆเอาความมั่นคงหาความแน่นอนไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวข้อความในชาดกนี้ก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัสมีเรื่องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนว่ามีภิกษุ2รูปสมัยพุทธกาลใช้สอยสมณบริขารร่วมกันมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันอย่างยิ่งแม้เมื่อเที่ยวไปบิณฑบาตก็ไปร่วมกันไม่สามารถที่จะพรากจากกันได้เคยเห็นไหมบางคนเนี่ยไปไหนก็ไปด้วยกันเหมือนกับคู่แฝดไปไหนก็สมมติว่าพี่น้องบางคนเนี่ยโอ้ติดกันมากนะไปไหนก็ไปด้วยกันถ้าเจอพี่ต้องเห็นน้องถ้าเจอน้องต้องเห็นพี่เพื่อนบางคนก็เหมือนกันไปด้วยกันนั่นแหละเจออีกคนหนึ่งก็ต้องเห็นอีกคนหนึ่งคล้ายๆกับคู่แฝดพระภิกษุสองรูปเนี่ยนะท่านไปบิณฑบาตที่ไหนท่านก็ต้องไปเจอกันพบกันเห็นกันอยู่นั่นแหละไม่สามารถที่จะจากกันได้จีวรเนี่ยเปลี่ยนกันใช้ได้เลยสบายก็บอกว่าของผมก็เหมือนกับของคุณของคุณก็เหมือนกับของผมนั่นแหละไปไหนก็ติดตามกันไปเหมือนเงาติดตามตัวซึ่งเราก็สามารถจะเห็นคนในยุคนี้หลายๆท่านหลายๆคนไปไหนก็จะไปเป็นคู่ทีนี้ภิกษุทั้งหลายก็นั่งสรรเสริญความคุ้นเคยกันของภิกษุทั้งสองรูปนั่นแหละในธรรมสภาโอ้ภิกษุสองรูปเนี่ยคุ้นเคยกันดีจริงๆเหมือนกันพระศาสดาก็เลยตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไร